อิจฉาพีทเปหนักซื้อของ2 อย่างให้แก้มบุ๋มปรียาดาก่อนหน้านี้เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานางร้ายสาวหน้าหมวยแก้มบุ๋มปรียาดาได้ถูกแฟนหนุ่มพีทกันตพรทายาทในเครือโรงพยาบาลดังคุกเข่าขอแต่งงานสุดโรแมนติกท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นที่มีครอบครัวและเพื่อนๆมาร่วมแสดงความยินดีด้วยตอนนี้แก้มบุ๋มขึ้นแท่นเป็นว่าที่สะใภ้หมื่นล้านไปแล้วเรียบร้อยงานนี้ทำเอาสาวๆหลายคนต่างพากันอิจฉาหนักมากเลยทีเดียวส่วนแพลนแต่งงานของพีทแก้มบุ๋มนั้นเป็นวันที่12พฤษภาคมปีหน้าแอบตื่นเต้นและดีใจแทนทั้งคู่เลยค่ะล่าสุดแก้มบุ๋มก็ได้ออกมาอวดความคลั่งรักของหนุ่มพีทผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวที่ฝ่ายชายเปย์หนักอีกแล้วซื้อมือถือเครื่องใหม่ให้ซื้อกระเป๋าหรูใบใหม่ให้ทำเอาอิจฉาไม่ไหวแล้วพร้อมระบุแคปชั่นว่าหวานยังไงก็หวานเหมือนเดิมขอบคุณนะคะมือถือเครื่องใหม่บวกกระเป๋าใหม่คนรับก็ฟินเลยท่ามกลางแฟนๆแห่เข้ามากดไลค์คอมเมนต์แซวสนั่น